ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยากจะมาพูดกันถึงเรื่องของอาเซียนว่าความสามารถในเรื่องของการแข่งขันของการตั้งออฟฟิศการที่คนที่เขาจะมาอยู่พักหรือคนที่เขาจะมาท่องเที่ยวว่าเรานั้นจะใช้ประโยชน์ในความที่ประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานหลายๆอย่างทางด้านเกี่ยวกับทำเลได้อย่างไรนะครับประเทศไทยนั้นถ้าเกิดว่าเมื่ออาเซียนนั้นกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วการที่ชาวต่างประเทศนั้นจะมาคงจะมีเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางการเข้าออกในแต่ละประเทศนั้นก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องของวีซ่าครับเช่นอย่างกับที่เกิดขึ้นในยุโรปตรงนี้ครับความสำคัญของสนามบินสุวรรณภูมินั้นมีขนาดของสนามบินที่จะรองรับทางด้านของนักท่องเที่ยวได้ปีนึงประมาณ45ล้านคนครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลนั้นกำลังมีงบประมาณ 4-5,000 ล้านบาทในการที่จะปรับปรุงขยายสุวรรณภูมิให้เติบโตขึ้นการเติบโตของทั้งด้านการท่องเที่ยวก็ดีหรือการที่คนเขาจะมาลงทุนก็ดีนั้นมีส่วนสำคัญนะครับในช่วงรัฐบาลก่อนนั้นได้อนุมัตินะครับการตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพครับการตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพนั้นทางกระทรวงการคลังได้ให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีนะครับประมาณ16ปีตรงนั้นเขาเรียกว่า ROH ตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดดึงดูดว่าจะทำยังไงให้ชาวต่างชาตินั้นดูประเทศไทยว่าเรามีการคมนาคมที่สะดวกแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์ในการที่เข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าปัจจุบันท่านผู้ชมครับสิงคโปร์นั้นมีบริษัทต่างชาติมากเหลือเกินเพราะรัฐบาลสิงคโปร์นั้นให้สิทธิประโยชน์ทางด้านเกี่ยวกับการมาตั้งสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ครับตอนนี้ไทยนั้นได้ปรับไอ้เรื่องของภาษีของเรานั้นไปใกล้เคียงกับสิงคโปร์แต่เราก็คิดว่าค่าเช่าของสำนักงานต่างๆในกรุงเทพนั้นราคายังถูกกว่าสิงคโปร์ประมาณ1เท่าตัวแล้วค่าแรงครับค่าแรงของคนทำงานนั้นในประเทศไทยเราก็ยังถูกกว่าสิงคโปร์อย่างน้อยก็5เท่าตัวหวังว่าตรงนั้นอาจจะเป็นจุดขายนะครับที่จะทำให้กรุงเทพนั้นกลายเป็นที่ทำงานและนอกจากที่ทำงานนั้นยังมีเกี่ยวกับเรื่องของที่พักครับสิงคโปร์นั้นตอนนี้มีคนไปพักไปทำธุรกิจเยอะโดยเฉพาะตั้งแต่มีเรื่องคาสิโนขึ้นมานั้นมีคนนอกจากไปเที่ยวแล้วยังไปเล่นการพนันซะอีกฉะนั้นเรื่องของที่พักนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีที่พักในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ค่าเช่าที่ถูกกว่าแล้วสนามบินนั้นสะดวกกว่าเรามาดูนะครับว่ากรุงเทพนั้นมีโอกาสที่จะใช้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นั่นก็คือว่าเราจะมามองนะครับว่าในทำเลในเงื่อนไขตรงนี้นั้นประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างไรนั่นก็คือความสำเร็จในอนาคตที่เราจะสร้างมูลค่าบนทรัพย์สินที่ประเทศไทยนั้นมีแล้วนะครับ